สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนครับเดือนนี้เดือนกุมภาพันธ์นะครับเดือนแห่งความรักนะครับเราก็ผ่านพ้นกันมาแล้วนะครับสำหรับปี2020นะครับก็ผ่านช่วงเวลาเฉลิมฉลองกันไปนะครับแน่ใจว่าทุกคนก็คงสนุกสนานได้ไปเที่ยวได้ไปผ่อนคลายนะครับกลับมาสู้ชีวิตกันต่อวันนี้วันที่3กุมภาพันธ์นะครับวันนี้ผมได้เดินทางไปกับคุณขวัญนะครับภรรยาสุดสวยไปแต่งหน้าลูกค้านะครับที่สุขุมวิทซอย44นะครับโดยผมใช้เส้นทางด้านหลังหมู่บ้านนะครับจากลำลูกกาคลอง2นะครับไปขึ้นทางด่วนที่วงแหวนนะครับวันนี้รถก็ไม่ติดนะครับไปเรื่อยๆเพราะว่าเราออกตอนช่วงกลางวันนะครับประมาณสักบ่ายโมงเห็นจะได้การจราจรก็คล่องตัวดีนะครับแต่สิ่งที่ไม่คล่องเลยในช่วงนี้ก็คือในเรื่องของอากาศที่เราจะหายใจกันนะครับฝุ่น PM 2.5 นะครับโอ้โหช่วงนี้มากมายเลยทีเดียวไปไหนก็ควรจะมีหน้ากากนะครับเพราะว่าผู้ที่สูดเอาฝุ่นละอองขนาดเล็กนี่เข้าไปก็จะทำให้เกิดอาการภูมิแพ้ได้นะครับต้องระมัดระวังกันให้ดีนอกจากในเรื่องของฝุ่นแล้วนะครับในช่วงนี้นะครับยังมีอีกเรื่องนึงก็คือในเรื่องของไวรัสโคโรนานะครับที่มาจากอู่ฮั่นนะครับประเทศจีนกำลังระบาดนะครับก็ถามว่าน่ากลัวไหมถ้าเรารู้จักป้องกันนะครับในเรื่องของไวรัสพวกนี้ก็ไม่ได้น่ากลัวสักเท่าไหร่นะครับวิธีป้องกันก็ง่ายๆครับกินร้อนช้อนกลางล้างมือนะครับกินร้อนก็คืออาหารนะครับกินน้อนร้อนนะครับอย่าพยายามกินอาหารที่ค้างคืนนะครับหรือว่าไม่ปรุงสุกนะครับโดยผ่านความร้อนช้อนกลางก็คือไม่ใช้ช้อนนะครับร่วมกันนะครับเผื่อใครมีอาการติดไวรัสมาก็จะได้ไม่ต้องมาแพร่สู่เรานะครับล้างมือนี่ครับจริงๆแล้วมันควรจะอยู่อันแรกนะครับเพราะว่าทุกครั้งที่เราทานอาหารเราควรจะล้างมือให้สะอาดก่อนนะครับเพื่อจะได้ป้องกันเชื้อโรคได้แล้วก็อีกอย่างก็คือออกไปข้างนอกตอนนี้นะครับหน้ากากเป็นสิ่งสำคัญนะครับช่วยกันดูแลสุขภาพร่างกายนะครับเราจะได้มีสุขภาพที่แข็งแรงผ่านพ้นอุปสรรคไปด้วยกันในปี2020นี้นะครับก็มาถึงพอดีเลยนะครับใช้เวลาประมาณแค่40นาทีนะครับจากบ้านมาถึงตรงนี้เรียบร้อยครับขอบพระคุณครับที่ติดตามเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ